เจมส์เรืองศักดิ์ควงครูก้อยดินเนอร์ครบรอบ5ปีติดแฮชแท็กชวนลุ้นดารานักร้องหนุ่มเจมส์เรืองศักดิ์ควงครูก้อยภรรยาดินเนอร์ฉลองครบรอบ5ปีติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมด้าอยากมีน้องชาวเน็ตรอลุ้นข่าวดีงานนี้มีลุ้นเมื่อดารานักร้องหนุ่มเจมส์เรืองศักดิ์ทำเซอร์ไพรส์ควงครูก้อยณัชชาภรรยาสุดที่รักดินเนอร์ฉลองวันครบรอบ5ปีในร้านอาหารสุดหรูแบบ2ต่อ2แถมติดแฮชแท็กอ้อนเมียจนแฟนๆลุ้นข่าวดีกันใหญ่ทั้งนี้หนุ่มเจมได้โพสต์ภาพวันมั่นแฟนสาวเมื่อ5ที่แล้วระบุข้อความว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ5ปีที่มั่นคุณครูสอนฟิสิกส์สาวแห่งเมืองนครศรี24ธันวาคม58ตั้งแต่วันนั้นบอกเธอเสมอว่าไม่มีคำสัญญาใดๆมีเพียงการกระทำมั่นคงและสม่ำเสมอและจะเป็นแบบนี้ตลอดไปและเวลาที่ผ่านมาครูก้อยคงได้สัมผัสมันแล้วกับความรู้สึกที่ว่าฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดขอบคุณที่ให้โอกาสให้พี่ได้ดูแลชีวิตของน้องนะคะรับครูก้อยครับจากนั้นตามมาด้วยภาพที่หนุ่มเจมควงครูก้อยไปดินเนอร์หวานแปะแคปชั่นรักกับพี่ดูแลดีทั้งชีวิตนะจะไม่ใช่แค่ช่วงโปร 11.11 12.12 โดยทั้งสองข้อความหนุ่มเจมได้ติดแฮชแท็กชวนลุ้นข่าวดีอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมด้าอยากมีน้องซะด้วยงานนี้ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับเชียร์ให้ทั้งคู่รีบเปิดอู่มีน้องให้น้องเมด้ากันยกใหญ่โอ้โหยาย่าแจกความสดใสอีกแล้วมากับชุดวันพีซสีเขียวต้อนรับวันคริสต์มาสยาย่าเช็คอินทะเลหัวหินแจกความสดใสต้อนรับวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงด้วยชุดเดรสสั้นสีเขียวชุดนี้เซ็กซี่เบาๆด้วยการแหวกเว้าโชว์เนื้อนอกพอให้ใจละลายนางเอกสาวซุปตาญาญ่าอุรัสยาหวานใจของณเดชน์คูกิมิยะที่ต้องบอกว่ายิ่งมองยิ่งเพลินเพราะเธอสวยทุกมุมจริงๆไม่ว่าจะมาในลุคไหนสาวคนนี้เอาอยู่หมดแต่ในโหมดของสาวเซ็กซี่ญาญ่าจะปล่อยทีเด็ดออกมาเป็นครั้งคราวนะจ๊ะเรียกว่ามาแต่ละทีก็สร้างเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวล่าสุดญาญ่ากับแม่ปลาขอเที่ยวชิลๆกันสองแม่ลูกด้วยการเช็คอินที่ทะเลหัวหินและภาพบรรยากาศที่คุณแม่และญาญ่าเก็บมาฝากนั้นหลายคนอยากเก็บกระเป๋าแล้วไปเที่ยวด้วยเลยดูสบายตาปล่อยร่างกายให้พักได้อย่างเต็มที่จริงๆและแน่นอนว่ามาทะเลทั้งทีชุดว่ายน้ำชุดเซ็กซี่เบาๆต้องมีและญาญ่าก็ไม่ทำให้ผิดหวังจัดชุดเดรสสีเขียวสดใสต้อนรับวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงหลายคนเห็นแล้วกดไลค์ให้รัวๆเลยทีเดียวเพราะเป็นชุดที่เห็นแล้วใจบางใจละลายไปเลยค่ะชุดนี้พี่ณเดชน์เห็นด้วยเนื้อเพราะพี่ก็ใจละลายมอบให้น้องญาญ่าไปนานแล้วจ้าญาญ่าสวมแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายเอ๊ะหรือจะเป็นแหวนมั่นญาญ่ามาเต็มกับชุดทูพีซทำทะเลภูเก็ตไฟลุกพรึบพราบเลยจ้าหนุ่มกันชัยเห็นแล้วหมั่นเคี้ยวโอภัจจิราแต่งตัวเซ็กซี่ชุดสั้นเปิดหลังขาวโอโม่มากๆกลายเป็นโมเมนต์ฮาๆที่เรียกรอยยิ้มจากแฟนคลับในโลกโซเชียลไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับคลิปวิดีโอที่โอภัจจิราวรรณสุดนักแสดงและพิธีกรสาวชื่อดังนำมาโพสต์บนอินสตาแกรม OS ผากโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวกำลังพรีเซนต์ความแซ่บของชุดที่ใส่ซึ่งนอกจากสีสันและความสั้นจะสะดุดตาจนต้องร้องโอ้โห
ออกมาดังๆแล้วด้านหลังของชุดนี้ก็ยังพิกหนักไม่แพ้กันเพราะทั้งแหวกทั้งเว้าเผยผิวขาวเนียนแบบสุดๆขนาดพิธีกรซุปตาหนุ่มกรรชัยที่ได้เห็นยังอดใจไม่ไหวต้องวิ่งปรีเข้ามาตีหลังเบาๆด้วยความหมั่นเคี้ยวจนสาวโอที่กำลังเดินโชว์ชุดสวยๆถึงกับสะดุ้งไปต่อไม่ถูกกันเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้สติโอภัจจิราเจ้าตัวก็ไม่ลืมที่จะแท็กคลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนซีได้มารับทราบความรู้สึกผ่านแคปชั่นว่ารำคาญการจ่ายเล่นเอาแฟนคลับของทั้งคู่ที่ถึงกับหัวเราะท้องแข็งพร้อมกับกดไลค์ให้ความน่ารักกันรัวๆเลยจ้างานนี้โบฟลุกนัดรวมตัว2ครอบครัวพร้อมหน้าฉลองคริสต์มาสสุดอบอุ่นหัวใจเรียกว่าเป็นอีกครอบครัวที่อบอุ่นของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับมิตรภาพที่ดีของโบชยดากับอดีตสามีฟลุกเกริกพลที่ถึงแม้จะเลิกกล้ากันไปนานแล้วแต่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้กับน้องอาชีพที่สำคัญยังคงรักษาความเป็นเพื่อนที่มีแต่ความหวังดีมอบให้แก่กันอีกด้วยล่าสุดโบชยดาก็ได้ควงแขนสามีเพชรกรุณพลไปฉลองวันคริสต์มาสร่วมกับฟลุ๊กเกริกพลและนาตาลีจิรวนนท์โดยมีน้องอาชีพเป็นจุดศูนย์กลางของความรักทั้งสองครอบครัวและภาพนี้ก็ไม่ได้เป็นภาพแรกที่แฟนๆได้เห็นเพราะทุกเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆก็มักจะเห็นทั้งสองครอบครัวนี้มารวมกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างมีความสุขจนกลายเป็นบิ๊กแฟมิลี่ภาพคุณตาที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจแบบสุดๆการกันตถาวรเฉลยเพศลูกแล้วก้อยรัชวินกรีดลั่นเพิ่งเอาท้องไปชนในวันแต่งงานออกมาเฉลยเพศลูกให้เพื่อนๆรวมไปถึงแฟนคลับได้ทราบโดยพร้อมกันเป็นครั้งแรกแล้วสำหรับพิธีกรหนุ่มกันตถาวรเพราะหลังจากที่พลอยอัยดาตั้งท้องก็ดูเหมือนว่าที่คุณพ่อจะเห่อและคอยดูแลภรรยาสาวอยู่ไม่ห่างโดยกันตถาวรได้โพสต์รูปภาพอัลตราซาวด์ลูกล่าสุดพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าผมได้ลูกชายครับการโปรยยันตีบ้าบี้กันเองพลอยเองทำเอาเพื่อนพ้องในวงการต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างยกใหญ่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าสาวป้ายแดงอย่างก้อยรัชวินที่ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่ากรี๊ดดดดอฉันเอาพุงไปชนกับพลอยวันแต่งแล้วดีใจด้วยนะคุณพ่อทีมข่าวบันเทิงของแสดงความยินดีกับการพลอยด้วยนะคะโอ้โหเป๊จริงพลอยภรรยาคนสวยของการโชว์หุ่นแซ่บสุดเซ็กซี่กับบิกินี่ตัวจิ๋วเบบี้ตัวน้อยมาแล้วการดีใจมากพลอยภรรยาท้อง3เดือนแล้วธันวาสุริยจักรเผยข้อความผ่านเฟซบุ๊กผมเป็นซึมเศร้าอาการเริ่มแรกธันวาสุริยจักรโพสต์เรื่องราวของตนเองผ่านเฟซบุ๊กโดยบอกว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นเพื่อนพ้องและแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจกันยกใหญ่เลยทีเดียวหลายคนทราบข่าวต่างแอบเป็นห่วงเบาๆและส่งกำลังใจอย่างล้นหลามหลังจากที่พระเอกสุดหล่อแห่งวิกเจ็ดสีธันวาสุริยจักรหวานใจของกรีนอัศตาพรได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตนเองผ่านทางเฟซบุ๊กโดยบอกว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้าในระยะแรกหลังจากที่มีโอกาสได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลซึ่งทางร่างกายนั้นปกติดีทุกอย่างพร้อมกันนี้ธันวาบอกว่าคุณหมอได้แนะนำให้ไปพบจิตแพทย์เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยคาดคิดว่าตนเองจะป่วยเป็นภาวะซึมเศร้าวันก่อนถ่ายละครที่โรงพยาบาลเลยถือโอกาสเช็คอัพสุขภาพร่างกายปกติดีแต่หมอแนะนำให้ไปพบจิตแพทย์เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเราก็คิดว่าเราเนี่ยนะเป็น
เลยไปตามเขาบอกอ้าวผมเป็นซึมเศร้าอ่อนๆอาการแรกเริ่มต้องบอกว่าภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและสามารถรักษาให้หายได้หลายคนต่างร่วมส่งกำลังใจให้ธันวากันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวทำความรู้จักโรคซึมเศร้าและวิธีการดูแลฟื้นฟูจิตใจ